หรับแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็แฟนๆที่รักในมอเตอร์สปอร์ตนะครับวันที่7-8นี้ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์เรามีงานใหญ่ที่เป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวงการมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยโดยวันที่7ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปจะมีกิจกรรมยามาฮ่าเวิลด์อัลติเมทเรซซิ่งซึ่งจะเริ่มด้วยการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ารุ่นใหม่ R3 นะครับแล้วก็นอกจากการเปิดตัวแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมของยามาฮ่าอีกมากมายรวมไปจนถึงสิ่งที่ต้องถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานในวันที่7ก็คือแชมป์อดีตแชมป์โลกอย่างรอสซี่และลอเรนโซเนี่ยจะมาขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าในแทร็กของเราที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากเห็นคนตัวเป็นๆที่เป็นแชมป์โลกมอเตอร์ไซค์ขี่รถด้วยความเร็วเกือบ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็คงต้องถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งเพราะว่าความเร็วของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์เราเนี่ยความเร็วสูงสุด315กิโลเมตรต่อชั่วโมงใครอยากเห็นอดีตแชมป์โลกนักขับระดับแชมป์โลกตัวเป็นๆขี่รถด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นก็เชิญชมฟรีได้วันที่7ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์ตั้งแต่บ่ายโมงหลังจากนั้นนะครับก็5โมงเย็นนะครับ 17 นาฬิกาก็จะมีฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับพิจิตร FC ซึ่งก็จะสามารถเข้าชมฟรีจบจากการดูฟุตบอลแมตช์อุ่นเครื่องก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับโดยยามาฮ่าให้ชมฟรีอีกเหมือนกันสำหรับคอนเสิร์ตก็มีซิลลี่ฟูลมีโจ๊โซคูลมีอินสติ้งแล้วก็มีดาอินโดฟินนะครับนี่ก็ต้องถือว่าเป็นฟรีคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่ยามาฮ่าจัดให้แฟนบุรีรัมย์ทุกคนนะครับเพื่อเราจะได้สัมผัสนอกจากนั้นนี่ในวันที่8ก็จะเปิดให้มีแทร็กเดย์ของยามาฮ่านะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเราสามารถลงไปเดินดูในพิทเพื่อชมรถแข่งสัมผัสกับรถแข่งจริงๆรถ R3 ตัวใหม่ๆผลิตภัณฑ์ทั้งหลายแหล่ของยามาฮ่าที่มีอยู่นะครับที่จะโชว์ให้แฟนๆยามาฮ่าและแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยได้ลงไปสัมผัสแล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมอย่าพลาดนะครับวันที่7และวันที่8ที่ iMobile Stadium และที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์ทุกอย่างฟรีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของฟรีที่ดีอย่างนี้เนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆก็แจ้งข่าวให้แฟนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและแฟนมอเตอร์สปอร์ตได้รับทราบกันพบกันวันที่7และ8นี้ที่บุรีรัมย์ครับ